แกเป็นคนกดเหรอสวัสดีค่ะเอาล่ะวันนี้เรามาเช็คลิสต์สิบเช็คลิสต์นี้กันนะคะว่าคุณมีความคิดแบบนี้อยู่หรือเปล่าความคิดแบบนี้มันทำให้เรามีทางโตรหรือเจอทางตันกันแนะ่ความคิดบางอันที่ดูเหมือนจะดีบางอันดูเหมือนจะใช่อแต่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเรามาดูกันค่ะว่าคุณมีสิบข้อนี้อยู่ในตัวเองหรือเปล่านะคะอ่ะ สวัสดีทุกคนที่เข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอเพื่อนรอฝูงกันเล็กน้อยนะจ๊ะเออ,อวันนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางก้าวเข้าสู่สิ้นปีแล้วปีสองพันยี่สิบสองไม่ใช่ <laughs> 23่ิบสามกำลังจะหมดไปอนนี้ก็วนอยู่กับอดีตเหลือเกินปีสองพันี่ิบสากำลังจะหมดไปแล้วนะคะปีสองพันยี่สิบสี่กำลังคลืบคลานเข้ามาแล้วนะคะปีสองพันยิบสี่กำลังจะเดินทางมาถึงเรา เขาอยู่ของเขาค่ะเรากาลังไปหาเขาหรือเราอยู่ตรงนี้แล้วเขามาหาเราไม่มีไม่มีใครรู้ค่ะแต่ที่รู้ๆทุกวินาทีคือวินาทีใหม่ของชีวิตนี่นะคะวันนี้ครูเลยอยากจะมาให้พวกเรานะคะเช็คลิสต์ความคิดของตัวเองกันดีกว่าว่าคุณมีความคิดสิบข้อนี้อยู่หรือเปล่าและถ้ามันมีมันทําให้เราโตหรือตันเรามาดูกันนะจ๊ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาไหนใครเข้ามาแล้วเสียงดังฟังชัดไหมภาพแสงสีเสียงชัดเจนไหมพิมมากันหน่อยนะจ๊ะ พิมพ์กันมาพิมพ์กันมาชัดไม่ชัดชัดไม่ชัดเพงลงอะไรอน, <laughs> น,นี้ง่ายง่ายเพลงแหละห <laughs> น,นี่ปา,ม,ปาม,มีปามี่ปามีเออครูขอโทษ <laughs> เออรักไม่รักของฉันไม่ชัดเออใกล้เคียงกันนะ สวัสดีคุณแพรบอกชัดเจนขอบคุณคุณแพรามากๆนะคะที่พิมพ์มาบอกวันนี้ใครกูจะวันนี้ไลฟ์สั้นๆแต่เราจะให้พวกเราได้เช็คลิสต์ชีวิตตัวเองทบทวนตัวเองกันหน่อยตลอดปีที่ผ่านมา2023นั้นคุณแอบมีความคิดนี้มาทวงชีวิตคุณหรือเปล่านะคะแล้วถ้าคุณยังแบกความคิดนี้เดินทางไปในอนาคตของเรามันจะไปยังไงอ่ะเรามาดูซิมันเป็นความคิดที่เหมือนจะดีแต่มันอาจจะทำให้เรา ไม่ได้ดีอย่างที่คิดก็ได้นะคะโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาโอ้โหเข้ามาแล้วพากันแชร์เลยลดมากใครที่แชร์แชร์ไปเลยนะคะแชร์ไปแท็กไปยิ่งคุณเอนเกจสมมุติว่าคุณรู้สึกว่าอยู่กับเอ้ยได้ฟังทริคดีๆของครูแล้วเอาไปปรับในชีวิตได้เนี่ยคุณจะไม่พลาดการเห็นของเราถ้าคุณมีเอนเกจคือคุณแชร์ไปเฟ e b o o k มันก็จะจำว่าอ๋อคุณ สนใจเนื้อหาแบบนี้แล้วเขาก็จะทำให้คุณเราเรา,เราทั้งคู่ได้เห็นกันโอเคไหมคะงนั้นแชร์ออกไปเลยค่ะแท็กเพื่อนแท็กฟูมคุณานันนันบอกสวัสดีค่ะสวยสดใสย,ยิ้มเบิกบานสุดก็คุนี่แหละ <laughs> นะคะบางทีก็ไม่ได้เบิรกขนาดนี้นะคะแล้วแต่นะคะขอบคุณนะคะคุณเบญทิพย์ส่งหน้ายิ้มมาให้กันนะคะอะตอนนี้เรามีคนดู84แชร์14เหรอ ถ้าแชร์14มันหูอัตราส่วนมันนี่ถ้าคนละแชร์มันก็84แช pues <te> <ic> <ienda> ร์ไปแล้วนะเนี่ยนะงานครูขอเอาครูรีบวันนี้ครูรีบไลฟ์รีบแชร์รีบไลฟ์รีบมารีบไปนะเพื่อให้พวกเราได้รู้แบบกระชับกระชับกับชีวิต30แชร์เริ่มอ่ะมาอ่ะ วันนี้นะคะสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะคะโอ้ยแชร์แล้วนะคะคุณวิชุตาน่ารักมากคุณแอมมี่สวัสดีค่ะอ่าคุณวิชุตาแชร์แล้วไหนใครแชร์อีกตอนนี้โอ้โหน่ารักมากยี่สสองแชร์แล้วนะคะอีกนิดเดียวยี่บสามแล้วค่ะพวกเราไปค่ะไปอ่าเราจะมาเรียนรู้กันว่าความคิดที่เราแบกมาเนี่ยมันมาถ่วงเรา หรือมันมาทําให้เราเติบโตมันทําให้เราเจอทางโตหรือทางตันอ่าเรามาดูกันนะคะโอ้โหมาแล้วคุณอุจจุอุจจุอะไรคําระเบิดเหรอคะถ้าครูอ่านผิดมันอยู่ไกลมองไม่เห็นคุณอาทิตย์แชร์แล้วคุณอาทิตย์นี่ใช่นักเรียนครูที่เป็นครูอาร์ตี้เปล่าใช่เปล่าไม่รู้นะเห็นคุณอาทิตย์ถ้าใช่บอกใช่ด้วยนะอ่ามีใครอีกมามเพราะอุ้ยไกลแล้วไกลแล้วเร็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 วสวัสดีคุณงามพร้อมสวัสดีค่ะ เร็วเร็วเ,วเวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวพร้อมเร็วอยากแชร์แล้วเพราะว่าสิบความคิดนี้บางคนอาจจะมีอยู่ในความคิดแต่เราไม่รู้ว่ามีแล้วมันดีหรือไม่ดีเรามาดูกันนะคะอะคุณเป็นจ้ิที่บอกแชร์แล้วโอเคครบแล้วค่ะครูขอเริ่มเลยนะคะเรามาเช็คลิสต์กันเลยดีกว่า นี่วันนี้มีสลงสไลด์ให้เรียนด้วยนะคะสิเช็คลิสต์าสองพันคุณยังคงคิดแบบนี้มันทางโตหรือทางตันอันแรกใครเคยคิดแบบนี้บ้างรักตัวเองเป็นเรื่องยากอ่าไหนใครเคยพิมพ์เคยมาให้คุณหน่อยใครเคยคิดมากบ้างว่าการรักตัวเองเป็นเรื่องจับต้องยากด้วยทั้งเป็นเรื่องยากและจับต้องยากเชื่อไหมเอาอันแรกก่อน ถ้าใครที่คิดว่ามันเป็นเรื่องยากอันนี้อันตรายมากคุณเห็นในข่าวในสังคมไหมตอนนี้มันมีข่าวอะไรที่มาสอนให้คนไปมีเมียนองเมียน้อยอะไรต่างๆนานาเนี่ยเห็นไหมคะนั่นอ่ะเขาจะใช้ได้เทคนิคเหล่านี้ของคนมีตะกับป่วยๆแบบนี้เขาจะใช้ได้กับคนที่รักตัวเองไม่เป็นเท่านั้นถูกป่ะพวกเราอ่ะใครดูอ่ะเราจะเห็นเลยว่าพอเราได้เห็นการแชร์แบบนี้เราจะดูแบบวัดคิดอะไรเนี่ยถูกไหมคะถ้าคนปกติอ่ะเขาก็จะ มีปฏิกิริยาปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเชื่อไหมว่า <c oughs> มีคนจํานวนมากคิดว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยก็ก็ก็ปกตินะการที่ผู้ชายไปมีชู้มันเป็นเรื่องปกติการที่เราเขาจะมีเมียน้อยเราขอแค่เราเป็นเมียแรกก็พอเชื่อไหมว่ามันมีคนคิดแบบนี้จริงๆและหนึ่งในนั้นคือครูเงาะเคยคิดแบบนั้นครูเงาะเคยเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้คิดว่า การมีเมียน้อยเป็นเรื่องปกตินะครูเคยคิดว่าถ้าแฟนครูนะไปมีแบบไปเที่ยวมีความสัมพันธ์อิเล็กเกค,ค่ะโอเคครูโอเคเออคือหมายถึงว่าอยอบอยากมีเป็นตัวเป็นตนละกันขอให้มีชั้นคนเดียวแต่เธอจะไปเที่ยวแบบเล็กๆน้อยๆอะไรของเธอฉันโอเคครูเคยคิดแบบนี้ตอนอายุยี่สิบตอนนั้นครัวอายุยี่สิบเพิ่งเรียนจบเลยครูครูคมีความคิดแบบนี้เพราะอะไรรู้ป่ะหนึ่งมันเกิดจากการที่ครูไม่เชื่อ ว่าคนดีๆอ่ะมีอยู่จริงแล้วครูก็ยังไม่เชื่อตัวต่อมาว่าแล้วคนอย่างเราสมมติว่ามีคนดีอยู่จริงครูไม่เชื่อว่าคนอย่างเราคู่ควรกับคนดีๆแบบนั้นพูดง่ายๆคือครูไม่ได้รักตัวเอง <c oughs> พอเราไม่ได้รักตัวเองสิ่งที่ได้มาคืออะไรครูก็ได้ผู้ชายแบบนั้นจริงๆครูก็ได้ผู้ชายที่มีเราแล้วเขาก็ไปม,มีคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราทุกคนคือผลลัพธ์ที่เราให้ค่ากับตัวเอง <c oughs> โทษทีนะคะ <c oughs> ไม่ได้เป็นโควิดนะคะคันคอนะคะเอ,อทางบ้านไม่ต้องห่วงนะคะอที่นั่งอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะกั้นลมหายใจกันเป็นแถวนะคะสิ่งที่ครูอยากจะบอกพวกเราทุกคนคือครูอยากให้พวกเรารู้คะ่ะว่าการรักตัวเองเป็นกระดุมเม็ดแรกของชีวิตที่เราต้องทําให้มันถูกต้องก่อนเพราะวันที่ครูรักตัวเองจริงแล้วเนี่ยโหกลายเป็นว่าครูได้คู่ครองที่ดีการงานของครูเติบโตครูมีชีวิตแบบที่ครูต้องการมันเริ่มจากการที่เรารักตัวเองทีนี้คนชอบคิดว่ารักตัวเองเนี่ย มันรักได้จริงเหรอครูมันจับต้องได้เหรอมันดูเป็นสิ่งที่ไกลตัวเองมากๆเลยหรือเป็นสิ่งที่นมามธรรมสุดๆบอกให้รู้เลยนะคะถ้าคุณเชื่อแบบนั้นมันก็เป็นนมามธรรมแล้วจับต้องไม่ได้ครูขอบอกให้พวกเรารู้คะ่ะว่าการรักตัวเองเป็นเรื่องที่จับต้องได้แม้เป็นนมามธรรมแต่เป็นนมามธรรมที่สามารถหยิบจับและเห็นผลลัพธ์ในชีวิตได้จริงๆนะคะเราเริ่มจากการที่เห็นคุณค่าในตัวเราถ้าไม่เห็น พัฒนาแลาสร้างให้เกิดขึ้นเพียงแต่คุณต้องไม่เอาคุณค่าของคุณไปจับไว้ที่เงินทองนะเออคนที่ไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงอ่ะจะชอบเอาคุณค่าไปจับไว้ที่ฉันสวยไหมฉันหล่อไหมฉันรวยไหมนะฉันการศึกษาดีไหมเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอไปจับวนไว้ที่ข้างนอกที่เปลือกหมดเลยนะคะฉันมีฉันดังไหม <c oughs> ฉันทางานสําเร็จหรือ,อยังเนี่ยคือคนที่ ไม่เคยเห็นคุณค่าตัวเองเขาจะเอาไปจับอว้อย่างนี้เขาก็จะดูถูกไปดิอ่ะสมมติเราเกิดในบ้านที่ครอบครัวยากจนเออฉันเป็นคนไม่ดีฉันเป็นคนยากจนฉันไม่นใครจะเอาคนอย่างฉันคนอย่างฉันมันยากจนก็ไม่มีใครเอาจริงๆค่ะอ่าหรือคนที่จะเอาก็เป็นคนที่เขาดูถูกตัวเขาเองเหมือนกันแล้วก็มาหาเราอ่าแล้วก็มาใช้เราเป็นคุณค่าที่เขาคู่ควรนึกออกไหมฮะเนี่ยถ้าเรานั่งดูถูกฉันไม่สวยของพวกนี้ไม่ใช่คุณค่าที่เอามาวัดชีวิตคุณค่ะคุณค่าที่วัดชีวิตคุณคืออะไรหนึ่ง ความดีที่คุณมีให้กับโลกความรู้ความสามารถที่คุณเอาไปเซอร์วิสให้กับโลกนี้ได้เอาไปใช้ให้กับคนในโลกนี้ให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นจากการมีเรานะคะซึ่งไอ้สองอันนี้เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ต่อให้วันนี้ไม่มีเราก็สร้างได้แต่ถ้าเราสร้างสองสิ่งนี้ไม่เป็นบอกเลยนะคะเราจะเป็นคนที่ดูถูกตัวเองแล้วเราจะตกเป็นเหยื่อของคนโง่ไม่ใช่ตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดนะคะเราจะตกเป็นเหยื่อของคนโง่ที่เขาคิดว่าตัวเองฉลาด อย่างการที่บอกว่าเนี่ยเราจะต้องไปเลือกผู้หญิงที่เวลต่ําๆกว่าเราอย่างงี้เห็นไหมเขาดูถูกตัวเองอยู่นะแต่เขานึกว่าตัวเองฉลาดถูกป่ะแต่เขาดึงคนแบบเลเวลเท่าเขามาได้จริงๆนะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ครูอยากให้พวกเราพัฒนาเลเวลระดับความนับถือตัวเองของเราให้เพิ่มมากขึ้นคุณว่าจริงไหมใครบอกว่าจริงพิมพ์หนึ่งมาพิมพ์หนึ่งมาคนรักตัวเองถูกหลอกไม่ได้ค่ะ อ่าคนรักตัวเองโดนโดนคนแบบเนี้ยมาคอนโทรไม่ได้เลยนะคะอ่าโอเคนะเนะคะโอ้โหพิมพ์หนึ่งเงินเข้ามามากมายงั้นเราไปดูข้อที่สองเช็คลิสต์ข้อที่สองนะคะคุณมีความคิดนี้อยู่หรือเปล่าถ้ามีทิ้งเสียกดดันตัวเองจะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จโหนี่คือคนไม่รักตัวเองอย่างแท้จริง นะคะคนที่หลายคนเข้าใจว่าเฮ้ยมันต้องกดดันตัวเองดิมันต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นดิมันต้องเห็นข้อผิดพลาดในตัวเองดิเรายังดีไม่พอแล้วเราคิดว่าสิ่งนี้มันจะเป็นการทําให้เราเติบโตไม่ใช่เลยค่ะคนที่รักตัวเองจริงๆจะให้กําลังใจตัวเองแต่เรียนรู้จากความผิดพลาดและรู้ว่าเราสามารถพัฒนาอะไรได้อีกคนที่รักตัวเองจริงๆจะเห็นว่านี่คือ best version ของฉันในวันนี้วินาทีนี้ฉันคือ best version และวินาทีต่อไปฉันสามารถ up ios ได้เสมอ คุณเป็น Android คุณก็ไปอัพเวอร์ชัน Android เอาเองละกันไม่ว่าจะเป็น Android หรือจะเป็น iOS เราอัพเวลของเราได้เสมอฉะนั้น,นะคะ่ะสิ่งที่จะทำให้เราไปสูส่การประสบความสำเร็จคือการเห็นในปัจจุบันว่านี่นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำมาละและเรียนรู้จากความผิดพลาดและต่อยอดจากสิ่งที่เราสามารถพัฒนาได้และไปอย่างมีความสุข ไม่ใช่ไปด้วยความกดดันใครที่เข้าใจว่าการกดดันจะทําให้เราสําเร็จบอกเลยนะคะว่านี่คือตัวฉุดรั้งในชีวิตของคุณไหนใครเป็นข้อ2บ้างใครเคยพลาดพลาดกดดันตัวเองดูถูกตัวเองเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วก็ไม่เคยชื่นชมตัวเองเลยพิมพ์สองมาให้ครูทีค่ะใครรู้สึกว่าเออหนูเผลอเป็นเหมือนกันค่ะข้อนี้พิมพ์สองมาเลยค่ะอะ โอ้โห oh, 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 oh. คุณวิชุตาเคยเป็นคุณอาตี้ครูอาตี้บอกเคยเป็นครับสอง,ง,งสองสองนี่ครูอาตีใช่ไหมครูอาตี้ที่ส่งมาให้ครูถูกเปล่าล่าสุดคุณอาตี้นี่เล่าเมาให้เด็กๆฟังครูอาตี้เนี่ยไปเรียนคลาส 10x ของพวกเราการคูณผลลัพธ์ชีวิตให้เพิ่มเป็นสิบเท่าโดยหลัก m a n ิเฟสแล้วก็ตั้งเป้าส่งรายงานรีพอร์ตมาให้ดูว่ามันเติบโตคือเขา m a n ิเฟสอะไรไว้คนได้สิ่งที่เขาต้องการแบบเต็มเหนี่ยวเขาบอกว่า เขายกให้เป็นสุดยอดคลาสของปีเลยเขาเรียนมาเยอะมากนี่ล่าสุดลงเรียนฟันแอคอีกแล้วเออเรียนเอ้ยเรียนแอคติ้งเฟิร์สคลาเลิศมากนะคะนี่คือครูต้นแบบอย่างแท้จริงเป็นครูในระบบการศึกษาอยู่ในระบบการศึกษาไทยแต่เป็นครูที่พัฒนาตัวเองตลอดแล้วทําให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีได้แล้วยังไปสอนคุณครูท่านอื่นได้อีกเนี่ยพอเขาปรับถูกจุดข้าใจปะ่ะปรับถูกจุด ปรับที่ไมซ์เซตไม่ได้ไปปรับที่วิธีการคนส่วนใหญ่แก้ที่วิธีการแก้ไม่ได้เพราะกระดุมเม็ดแรกคือไมซ์เซตไม่ได้เปลี่ยนพอเขาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยคุณลองคิดดิคนคุณเคยได้ยินครูในโลกเนี้ยพูดคํานี้ไหมโอ้ยเป็นครูไม่มีทางรวยหรอก่ะเป็นครูไม่มีทางรวยหรอกเออครูก็อาจจะรวยได้ครูก็ไม่ได้เป็นครูในระบบครูในระบบไม่มีทางรวยได้หรอกนี่ไงครูอาร์ตี้ทำให้เห็นเลยเนี่ยเขาคือครูในระบบที่สามารถดูแลตัวเองได้แล้วยังช่วยเหลือครูคนอื่นให้มีชีวิตที่ดีแบบเขาได้สุดยอดมากเลยนะคะ อ่ะครบโอ้โหสองกันมาเต็มนะคะทิ้งมันนะทิ้งมันในปีนี้เลยเราจะไม่เป็นคนที่กดดันตัวเองอีกต่อไปแล้วนะคะไปดูเช็คลิสต์ข้อสามฉันต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อการงานและชีวิตของฉันฉันจะถูกโปรโมทได้ฉันจะถูกหวยได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่จะเป็นตัวช่วยฉันนะฉันต้องไปโม ที่ไหนเขาว่าดีเออนาคเนอร์อะไรก็ต้องไปไหว้หาได้รู้ไหมว่านาคเนี่ยเป็นเดลฉานนะคะเราแผ่บุญให้ท่านได้ช่วยเหลือกันช่วยเขาได้เพราะว่าเขาทําบุญเองไม่ได้เห็นไหมนาคเนี่ยเราต้องช่วยเขาแล้วไปขอให้เขาช่วยเห็นไ,ไหมเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยบางทีไปไหว้อะไรกันแบบนั้นถูกไหมคะพญานนาคเนี่ยท่านอย่างท่านในสระอย่างท่านมุจลินเนี่ยท่านดูแลพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะท่านอยากบวชแต่ท่านเนี่ยพระ ออพญานาคมางไหมอยากบวชแต่บวชไม่ได้เพราะเป็นเดรัจฉานนะคะท่านนาเคเฉยๆนี่เป็นเดรัจฉานนะถ้าเป็นพญานาคนี่เป็นเด,เดรัจฉานกึ่งเทพแต่ต่อให้เป็นอย่างไรก็ตามยังต้องการบุญจากเราเราเมตตาท่านด้วยการให้ไม่ใช่ไปขอท่านไปเบียดเบียนท่านเข้าใจไหมคะ,ะแต่เราไม่รู้พอไปขอปุ๊บเนี่ยวันก่อนครูเพิ่งคุยกับนักเรียนครูคนหนึ่งไปขอมาหนูขอนะแล้วหนูถูกหวยเนอเขาบอกงนี้เลยนะหนูลงมาเนี่ยนะหนูไปขอสองงวดหนูถูกหวยสองงวดเลยครูเงาะ ครูก็ถามว่าไปกันกี่คนสิบคนถูกกี่คนถูกหนูคนเดียวค่ะไงเขาลําเอเียงไงถูกไหมคะครูแล้วครูก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังเขาบอกเฮ้ยงั้นใช่เลยหนูอ่ะไม่ได้ไปขอในความเป็นจริงอ่ะหนูถูกหวยเองแต่หนูไปแผ่บุญให้เขาเพราะตอนที่หนูก้มอ่ะหนูไม่ก้มกราบเขาใจหนูว่ามีพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสูงสุดแล้วพอหนูก้มกราบว่า ข้าพเจ้าหนูให้พระผู้ธธรรมระส่งในครอบหนูไว้เลยป้องกันหนูไว้ตอนนั้นแล้วหนูก็ขอให้ยกบุญที่หนูทําเนี่ยส่งให้เขาแล้วลงมาซื้หอหวยหนูถูหวยสองมวดเทวดาเขาจะมาดูแลเราในวันที่เราอะ่ะดูแลเขาก่อนเราต้องมีเป็นผู้มีบุญก่อนแปลว่าเป็นผู้ทําเหตุให้ดีกับตัวเองเข้าใจไหมแต่วันนี้คุณนั่นคําว่าเนี้ยแปลว่าอะไร เราต้องเป็นผู้กำหนดเหตุด้วยตัวเราเองเราเป็นที่พึ่งของเราถ้าวันนี้ใครที่ยังยอมจำนนว่าชีวิตของฉันจะดีขึ้นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้รู้เลยว่าจิตใต้สำนึกคุณกำลังบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนไร้ค่าและไม่มีปัญญาสร้างชีวิตด้วยตัวเองและนั่นคือกระดุมเม็ดแรกที่จะทําให้ชีวิตของคุณเป็นตามที่คุณคิดต่อให้คุณแบบว่าขอทุนนู่นนี่นั่นอยากได้ชีวิตเราไม่ได้ได้ตามความอยากนะคะชีวิตเราได้ทุกอย่าง ตามสิ่งที่เราคิดโดยเฉพาะความคิดที่คุณมีต่อตัวเองฉะนั้นคุณอาจจะฉันไม่ได้คิดไม่ดีกับตัวเองแต่การที่คุณไปขอให้คนอื่นมาช่วยแปลว่าคุณกําลังบอกจิตใต้สํานึกว่าฉันไม่มีศักยภาพห้ามเด็ดขาดนะคะไหนใครบอกมาใครบอกมาจากใจจริงเลยใครเป็นสายมูพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างพิมพสามให้ครูดูหน่อยซื่อสัตย์กับตัวเองครูก็เคยเป็นครูก็เคยเป็น ครูเคยแบบไหว้ไปหมดแล้วลงไปที่ไหนเขาว่าดังต่างประเทศยังไปเลยจ้าต่างประเทศยังไปเลยจะไปขอจ้านะคะน้องเจบสักสามสามนะคะเลิกเสียที่รักให้ตนและเป็นที่พึ่งแห่งตนให้ได้วันนั้นคุณจะเห็นถึงมหศัศจรรย์คุณบอกก้นูยังไม่แข็งแรงพัฒนาครูเคยเข้าใจคํานี้จริงๆนะเคยมีคนมาบอกครูบอกว่าเออให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสิจะไปร้องขอพวกนี้ทําไมครูจะเถียงในใจว่า ว่าเรายังไม่เก่งอ่ะจิตใจเรายังไม่เข้มแข็งอ่ะเออเรารู้แหละว่าเราก็ต้องสร้างแต่ว่าเราต้องการตัวช่วยอ่ะไหนใครเคยคิดแบบครูมัง่งครูเคยคิดแบบนั้นจริงๆนะแล้วเวลาที่ทาอะไรมันเลยไม่เคยไปสุดเพราะทําเองด้วยแต่ดูถูกตัวเองไปด้วยควบคู่กันไปแต่พอวันที่ครูม,มีพาราตนาไตรเป็นที่พึ่งครูเชื่อในพุทธะคือปัญญาแห่งการดับทุกข์เห็นไหมครูเวลาคําว่าเชื่อไหนสมมุติเราไปกราบไหว้อาอย่างสมมติเราไปกราบไหว้เทพอ่ะ รู้ไหมเทพสอนอะไรเราเอาอะไรจากเทพมาใช้ในตัวเราได้บ้างนอกจากการที่เราเหมือนเป็นคนทุกพลภาพและร้องขอแต่ถ้าวันนี้เราไปกราบพระพุทธเจ้าเฮ้ยพุทธะปัญญาแห่งการดับทุกข์ท่านใช้ปัญญาอะไรธรรมะธรรมะคือสัจจะความจริงที่ทําให้เราดับทุกข์ได้ข้อปฏิบัติในการดับทุกข์เฮ้ยมันคืออะไรวะสังฆะคือผู้ปฏิบัติเพื่อให้ตนดับทุกข์ด้วยตัวเองได้เฮ้ยปฏิบัติยังไงวะ เราจะโน้มจิตเข้าไปหาปัญญาหาวิธีการและหาการกระทําและนั่นคือที่หมายของคำว่าตนและเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วพอวันที่คุณม,มีตนเป็นที่พึ่งได้โดยอาศัยปัญญาของพระพุทธองค์ในการเอามาใช้เองในชีวิตเอาปัญญาของผู้ฉลาดเนหมือนเราเรียนกับครูฟิสิกแล้วก็เอาวิธีวิชาฟิสิกมาใช้อ่ะเราเรียนวิชาทางจิตอ่ะแล้ววิชาทางจิตคือกระดุมเม็ดแรกของทั้งหมดนะคุณเรียนอะไรให้ตายอ่ะคุณจะเรียนฟิสิกคุณจะต้องไปกดปุ่มระเบิดปรามาณู คุณก็ต้องใช้จิตเป็นตัวคําสั่งฉะนั้นมันจะเจ๋งและฉลาดกว่าไหมถ้าเราเรียนวิชาต้นขั้วไปเลยเรียนวิชาทางจิตไปเลยแล้วเราคุมทุกอย่างในชีวิตของเราได้การงานการเงินความรักสุขภาพาใช้จิตทั้งนั้นแล้วพอวันที่ครูเข้ามาทํางานกับหัวใจตัวเองจริงๆโอ้โหมันมั่นคงจากภายในฉะนั้นถ้าใครบอกดูถูกตัวเองว่าแหมก็หนูยังไม่พ้อก็ทําให้พร้อมสิฝึกค่ะฝึกได้ค่ะให้เราเป็นที่พึ่งของเราให้ได้นะโอเค ความคิดและลงมือทําสร้างอนาคตถูกต้องถูกต้องคุณเอาเวลาบอกครูหนูทิ้งทั้งหมดแล้วค่ะสายมูใดๆทุกวันนี้ทําเหตุเองอสุดยอดมันต้องอย่างนี้มันตึงยิงงีสิยิงงีสิไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตพิตินานค่ะแล้วก็ามาลองทังนี้เราไปข้อสี่กันเลยนะคะข้อสี่ทำไมฉันต้องเปลี่ยนนิสัยอะในเมื่อเขายังไม่เปลี่ยนเลยเออใครเคยเป็นแบบนี้บ้าง เคยมีนักเรียนของครูนะมาเรียนในห้องมาเรียน Class Communication. คลาสคอมมูนิเคชันครูถ้าหนูเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วทําไมเขาไม่คิดจะเปลี่ยนหนูเปลี่ยนอยู่ฝั่งเดียวอะ่ะมันไม่ไหวหรอกนะคะเนี่มีสายแข็งสายแข็งแล้วคุณใช้วิธีแก้ด้วยวิธีอะไรเป็นนั้งเปลี่ยนชาวบ้านอ๋อถามหน่อยครูถามพวกเราตรงนี้เลยมีใครบ้างที่รู้สึกว่ามีนิสัยบางอย่างที่เราอยากเปลี่ยนในตัวเองแล้วเปลี่ยนไม่ได้ อ่าใครใครเคยพิมพ์เคยให้คุณหน่อยมีนิสัยบางอย่างที่เราอยากเปลี่ยนในตัวเองแต่เรายังเปลี่ยนไม่ได้เลยใครเคยพิมพ์เคยมาให้คุณหน่อยอ่าใครเคยพิมพ์เคยมาอ่ามีไหมมีไหมใครเคยพิมพ์เคยมาให้ดูหน่อยใครที่รู้สึกว่าฉันมีนิสัยบางอย่างในชีวิตของฉันที่ฉันอยากเปลี่ยนจังเลยแต่ทำไมมันยังเปลี่ยนไม่ได้เห็นไ,ไหมคะเคยโอโ้โหเคยกันมาเต็ม,ม,ตมเลย,เลยไหมคะ ในวันที่เรายังเปลี่ยนตัวของเราไม่ได้ทางทางที่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควบคุมง่ายที่สุดแล้วอ่ะแล้วนับภาษาอะไรที่จะไปเปลี่ยนชาวบ้านเป็นไปนไม่ได้เข้าใจปะ่ะพอคุณตั้งว่าทําไมนิสัยฉันฉันต้องมาเปลี่ยนในวันวันที่เขาไม่เปลี่ยนแปลว่าคุณอยากจะไปเปลี่ยนคนอื่นยิ่งแปลว่าตัวคุณตั้งเป้าหมายให้ใหตัวคุณอ่ะล้มเหลวตั้งเป้าหมายให้ตัวตัวเองผิดพลาดเข้าใจปะ่ะ นักเรียนของครูมีหลายคนมากที่พอเขาเข้าใจว่าเฮ้ย mm. การเปลี่ยนตัวเองอะ่ะเท่ากับเปลี่ยนโลกไม่ต้องออกไปเปลี่ยนโลกฉันจะไปเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนสันดานตัวเองเนี่แหละแล้วโลกข้างนอกจะเปลี่ยนหมดเลยมีนักเรียนครูคนหนึ่งเนี่ยทะเลาะก,กับแม่อ่าแล้วก็มีปัญหากับความรักนะคะมีปัญหากับความสัมพันธ์สุดท้ายพอเขาเข้ามาพัฒนาเรื่องจิตใจรักตัวเองอย่างแท้จริงทำมันอย่างถูกต้องเขาบอกว่าครูมัน amazing มากอะ่ะ อยู่ดีๆอ่ะได้ความรักดีๆมาเฉยเลยเป็นความรักที่คู่ควรเป็นคนร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันยังไม่พอนะแม่อยู่ดีๆวันหนึ่งอ่ะแม่เขาพูดอะไรที่มันแบบไม่ดีกับหนูอ่ะถ้าเป็นตก่ก่อนคือหนูจะชักสีหน้าหรือหรือตอบโต้แต่วันนี้หนูทํางานกับตัวเองหนูเห็นอารมณ์ตัวเองจับความรู้สึกตัวเองเป็นไม่เบียดเบียนตัวเองอีกแล้วฟังดีๆนะคนรักตัวเองจะไม่เบียดเบียนตัวเองและคนอื่นเพราะถ้าเขาเบียดเบียนคนอื่นเขารู้ว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาทำร้ายเขาเขาจะไม่ทำอะไรโง่งๆกับอนาคตตัวเอง โดยการไปเบียดเบียนชาวบ้านและเขาไม่เบียดเบียนตัวเองเขาเลยเลือกที่จะเงียบเพื่อดูอารมณ์เกิดดับในจิตของเขาในขณะที่เขากําลังดูอารมณ์อยู่นั้นอยู่ดีๆค่ะเขาบอกสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอแม่เดินมาหาแล้วบอกว่าเมื่อกี้แม่พูดอะไรแรงไปหรือเปล่าแม่ทําให้หนูไม่สบายใจหรือเปล่าแม่ขอโทษนะเด็กบอกเฮ้ยเกิดมาไม่เคยเจอแม่พูดแบบนี้กับเราความสัมพันธ์ของเขากับแม่เปลี่ยนไปเลยค่ะ และนี่ไม่ใช่เคสเดียวหลายเคสมากวันที่คุณคิดที่จะแก้ปัญหาให้ตรงจุดโลกภายนอกจะเปลี่ยนให้คุณเองค่ะโอเคไหมคะฉะนั้นใครที่คิดข้อสี่แอดไม่ได้นะคะนี่น้องเจี๊ยบบอกหนูพยายามเปลี่ยนให้เขาแล้วแต่เขาไม่สนใจหนูเลยคงณ่เปลี่ยนให้เขาแล้วหนูพยายามเปลี่ยนให้เขาเนี่ยไงหนูเปลี่ยนผิดลูกคุณเจี๊ยบนะเราไม่ได้เปลี่ยนเพื่อเขาเราต้องเปลี่ยนเพื่อเรา เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนให้ถูกต้องเพราะถ้าวันที่เราแก้ปัญหาไม่ถูกต้องแล้วเราบอกว่าทําแล้วไม่เห็นจะเวิร์กเลยเพราะเราทําในสิ่งที่ไม่เวิร์กไงมันเลยไม่เวิร์กเนี่ยอันนี้ดีมากเลยที่ต้องแชร์มาให้คุณเขาฟังอะ่ะเพราะถ้าวันนี้หนูไปพยายามเปลี่ยนเพื่อให้คนอื่นแปลว่าอะไรแปลว่าหนูไม่ได้ฟังเสียงของตัวเองจริงๆหนูหนูใช้คําว่าอะไรอะ่ะสมมติหนูโก,โกรธอ่ะอย่างนี้นะสมมุติหนูมีความโกรธเกิดขึ้นเปลี่ยนคืออะไร ไม่ใช่ไม่ให้โกรธมันโกรธไปแล้วมันห้าไม่ได้แต่เราต้องเรียนรู้ในการทํางานของอารมณ์ว่ามันเกิดแล้วมันหายไปยังไงเมื่อมันหายเราจะพูดสื่อสารสิ่งที่เราต้องการได้โดยที่ไม่มีอารมณ์เป็นตัวควบคุมชีวิตเราแต่ถ้าวันนี้ของหนูยังไม่เห็นอารมณ์ของหนูเลยไม่เผชิญหน้ากับอารมณ์ของหนูแต่พอโกรธปุ๊บอ่ะงั้นกูยอมยอมทําตามเขาก็ได้สุดท้ายหนูกําลังทําบนอนํานาจของความอยากอย,กอยู่ดี อันแรกคืออยากเป็นแบบเราสุดท้ายอยากตามใจเขาเพื่อให้เขาเป็นแบบที่เราชอบเห็นยังว่าสุดท้ายมันก็อยากอย,กอยู่ดีเปลี่ยนแบบนี้จึงไม่เคยได้ผลลัพธ์ที่ดีสักครั้งเดียวในชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนที่แท้จริงคือการกลับมาเห็นนิสัยตัวเองว่าเราเลือกที่ตอบโต้อะไรกลับมาทํางานกับจิตเห็นการเกิดดับในจิตของเราอย่างชัดเจนแล้วเลือกช้อยส์ที่ใช่อันนี้ต่างหากนะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นเองว่าพอคุณเปลี่ยนคุณไม่ได้เปลี่ยนเพื่อเขาคุณเปลี่ยนเพื่อตัวคุณคุณอยากเป็นคุณแบบที่คุณชอบะ เออคุณจะเป็นยังไงเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนการเปลี่ยนมีสองทางคนนะถ้าเราพัฒนาตัวเองดีขึ้นจริงๆเพื่อตัวเราเองจริงนะคนข้างๆเราจะพัฒนาขึ้นแต่ถ้าเราขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นจริงๆมันเกินเยียวยาไอ้คนคนนี้คุณจะขึ้นไปอยู่ในระดับที่จิตของคุณจะลอยขาดจากเขาโดยที่คุณไม่อาลัยอาวรณ์กับการทิ้งของที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตโอเคไหมนะข้อนี้ฟังไว้นะไปต่อข้อห้าค่ะนี่ค่ะ บางคนมันคิดงี้ถ้ามัวแต่แก้ไขแล้วเมื่อไหร่กูจะได้แก้แค้นแล้วคะครูโอ้โหมันเปิดจังหวะมันคมจริงๆพี่อดัด <c oughs> ชอบพี่อารดยิ้มมุมปากเวลาที่มันเปิดคม <c oughs> มันภาคภูมิใจในตัวเองนะคะถ้ามัวแต่แก้ไขแล้วเมื่อไหร่เราจะได้แก้แค้นสิ่งเนี้ยคะ่ะมนุษย์อ่ะเราคิดมัวเฮ้ยงั้นเราแก้ไขตัวเองแล้วมันไม่ควรโดนหรอมันควรจะโดนบ้างจริงเหรอ energy ของพวกเราอ่ะมันมีจํากัดนะเราจะเอา energy ของเราเพื่อไปทําให้อีกคนหนึ่งเจ็บกับอีกคนหนึ่งที่ฉลาดกว่าเอา energy ของเราในการ move on เข้าใจว่าเขาทำพลาดด้วยเหตุของเขาแต่เราสามารถสร้างเหตุปัจจัยของเราในการเดินไปข้างหน้าของเราได้และทำชีวิตในแบบที่เราต้องการหลายคนใช้ชีวิตแบบแค้นต้องชำระหลายคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อทำให้อีกคนหนึ่งที่เราเกลียดนะ มันมายอมรับความสําเร็จของเราแล้วคนคนนั้นมันไม่แคร์ด้วยซ้ําในวันที่คุณสําเร็จหรือไม่สําเร็จหรือดีไม่ดีคุณอาจจะเสียเวลาทั้งชีวิตของคุณทําสิ่งที่คุณไม่ได้ชอบเพราะคนคนนี้ไม่รู้จักการให้อภัยไม่รู้จกักให้อภัยไม่ได้เพื่อเขานะเพื่อตัวเราไม่รู้จักการปลดปล่อยสิ่งที่เป็นขยะเอาหมาเน่ามากอดไว้ในชีวิตแบกไปเคยเป็นไหมเขาบอกคนขี้โกรธขี้แค้นเนี่ยเหมือนเอาหมาเน่ามากอดแล้วก็บอกเม้นจังโว้ยเม้นจังโว้ย บ้าหรือดีอะคุณคิดว่าถูกไหมเหม็นก็วางดิเขาด่าเราครั้งเดียวเราเอามาด่าในจิตกี่ร้อยรอบตกลงใครเร็วกันใครทำร้ายเรากันแนะ่ถูกป่ะคะฉะนั้นวันนี้ค่ะก้าวข้ามอดีตให้ได้มองเป้าหมายตัวเองให้เป็นนะคะมันจะทําให้เรามี2024ที่เป็นของเราจริงๆนะ,คะใครเคยเป็นข้อห้ามงเจ้าคิดเจ้าแค้นไหนพิมพ์ห้า,าให้คุณหน่อยซิมีไหม ใครเป็นข้อสี่พิมพ์สมาให้ครูนหน่อยทำไมฉันต้องเปลี่ยนในเมื่อเขาไม่เปลี่ยนใครเคยคิดแบบนี้พิมพ์มาให้ครูนหน่อยส่วนใครเป็นข้อห้มันแคสนะคะครูพิมพ์5้ามาให้คุณหน่อยสิมีเบิ้ลมีบิ้ลครันะ ต้องบอกว่าทุกข้อที่พูดมาเนี่ยครูเคยเป็นมดมาไม่ได้บอกว่าครูวิเศษวิโสอะไรไปกว่าใครเลยไอ้ทำไมฉันต้องเปลี่ยนอยู่คนเดียวน่ฉันก็เปลี่ยนมาเยอะแล้วทําไมมึงไม่เคยพัฒนาตัวเองเลยเห็นไหมคะเพราะครูเข้าใจผิดว่าฉันเปลี่ยนเพื่อให้เขาเปลี่ยนไม่ใช่เราต้องเปลี่ยนเพื่อเราสอไอ้โม่แต่แก้ไขเมื่อไหร่จะได้แก้แค้นโอ้ยเวลาแค้นเนี่ยนะมันไม่อยากเห็นในคนอื่นมีความสุขหรอกไอ้คนที่เราเปลี่ยนอะแล้วคนที่ทุกข์คือเราเนะโอ้โห ธัญญาบอกแชร์แชร์แชร์ชรเลิศเลิศค่ะขอให้แชร์ไปให้เยอะเลยนะคะเรามาเช็คลิสต์ก่อนที่เราจะข้ามปีเพื่อชีวิตที่ดีของเราไปข้อหกเลยค่ะใครเคยคิดแบบนี้มั่งขอแค่มีข้าวกินทุกวันก็พอแล้วอ่ามันเหมือนจะดีจริงๆนะข้อเนี้ยขอแค่มีข้าวกินทุกวันก็พอแล้วสำหรับครูข้อนี้มันยังไม่ดีพอตรงไหนรู้ไหมแล้วถ้าเรามีแต่ข้าวกินแต่ไม่มี ย่ารักษาโรคล่ะมันมีมุมอื่นอีกนะถ้าวันนี้เรามีข้าวกินในทุกวันก็จริงแต่เราวันหนึ่งลูกเราอยากที่จะเติบโตไปพัฒนาตัวเองแต่เราไม่มีเงินที่จะส่งเสียเขาล่ะคนส่วนใหญ่ชอบตั้งว่าเออแค่นี้ก็พอแล้วต้องไม่ลืมนะคะพระพุทธองค์สอนคำว่าสมถะกับสันโดษไว้ว่าอะไรแปลว่า ใช้สมะคือเสมอเนี่ยสมะถะเนี่ยเสมอกับฐานะใช้เงินให้เสมอกับฐานะพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่หามาได้แปลว่าหามาได้เท่าไหร่เนี่ยยินดีแล้วท่านไม่ได้บอกว่าให้พอแล้วอยู่เฉยๆแปลว่าให้หามาเราสามารถตั้งเป้าในการพัฒนาตัวเองให้เติบโตแต่ยินดีในสิ่งที่มีอันนี้ดีคือจริงๆข้อหเนี่ยมันดีนะถ้าเรารู้สึกว่าเออวันนี้เรามีข้าวกินมีที่นอนอุ่นแค่นี้ก็พอแล้วแต่ฉันสามารถพัฒนาให้เรามี ในสิ่งที่ควรมีเพื่อบรรเทาทุกข์ของชีวิตให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเราสามารถมีได้ฉะนั้นเราต้องคิดวางแผนตั้งเป้าในชีวิตของเราอย่างถูกต้องอันนี้ค่ะคือสิ่งที่มันเป็นบาดแผลที่ขวางทางที่ทําให้คนไทยเข้าใจผิดของคาว่าเศรษฐกิจพอเพียงว่าเออพอเพียงคือมีแค่นี้จนก็จนต่อไปไม่ใช่เลยนะฮะเศรษฐกิจพอเพียงเขาเขียนไว้ชัดเจนมากเลยนะคะว่าต้องมีแผนสำรองต้องมีภูมิคุ้มกันจะต้องศึกษา ว่าจะต้องทํำยังไงต้องมีเงินเก็บแล้วเอาเงินไปต่อยอดลงทุนยังไงนี่คือคําว่าพอเพียงอย่างแท้จริงคือพอในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่หามาได้แต่ยังคงสแสวงหาอันเพื่อไม่เบียดเบียนตัวเองและคนอื่นสร้างประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่นต่อไปได้โอเคนะข้อ6กใครเคยมีพิมพ์หกมาให้ครูดูหน่อยข้อหใครเคยมีเออขอแค่มีกินมีใช้ค่ะคุณเงาะอ่าเราต้องรู้ด้วยคุณเจบ เราพอมีกินมีใช้เท่าไหร่ที่เราเรียกว่าพอตัวนี้สำคัญนะข้อหกอะนะข้อเจ็ดค่ะฉันมันอินโทรเวิร์ตฉันไม่ต้องคุยกับคนก็ได้ออันนี้ผิดมากเลยนะคะผิดอย่างมากนะคะอินโทรเวิร์ตไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนคุณไม่ได้เป็นผนังนะคะที่จะอยู่เฉยๆเป็นมนุษย์เรามีปากใช้ค่ะเราต้องคุยกับคนคะ่ะแล้วคุณรู้ไว้เลยนะคนส่วนใหญ่ชอบถือแบบไงการ์ดอินโทรเวิร์ตอะ ฉันคือินโทรเวิร์ตฉันจะอยู่เฉยๆอน,นาคตของเราอะมันไม่ได้อยู่กับการอยู่เฉยๆและไม่คุยกับใครนะคะฉันจะคุยเฉพาะคนที่ฉันรู้สึกสบายใจแล้วถ้าชีวิตคุณสบายใจแค่กับพ่อกับแม่หรือกับแฟนหรือเพื่อนบางคนชีวิตของคุณก็จะมีโลกที่แคบมากๆเลยอินโทรเวิร์ตที่ดีคือคนที่อยู่กับตัวเองเป็นแต่สามารถคุยกับคนอย่างถูกต้องได้สามารถพัฒนาการสื่อสารของตัวเองได้เพื่อเปิดโอกาสให้ชีวิตตัวเองอินโทรเวิร์ตไม่จำเป็นต้องแปลงร่างไปเป็นอ x กโ o รเวิร์ต ไม่จาเป็นต้องฝืนตัวเองต้องแบบเจอคนแล้วไฮไฮสวัสดีไฮท์ไม่ต้องปลอมไม่เอานะคะเป็นอินโทรเวิร์ตของเราต่อไปนั่นแหละแต่เมื่อเราเจอคนไม่ต้องมานั่งตัดสินคนอื่นว่าเขาจะอยากคุยกับเราไหมไม่ถ้าเรามีเจตนาที่ดีเราให้เจตนาที่ดีกับเขาได้เราคนอาจจะไม่ได้ชอบคนพูดมากก็ได้นะคุณอาจจะได้เจอเพื่อนแห่งชีวิตของคุณกับการที่คุณเปิดโอกาสให้ชีวิตตัวเองก็ได้นะจริงไหมวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็เป็นอินโทรเวิร์ตนะคะนี่คือ รวยระดับโลกนะคะบิลเกตสี่สุดยอดของอินโทรเบิร์ตเลยรวยระดับโลกมีคนทำงานร่วมกับเขาเยอะแยะเพราะคนพวกนี้เขาพัฒนาการสื่อสารวอ์เรนบัฟเฟต์เลยบอกว่าประกาศนียบัตรเดียวที่ผมติดไว้บนฝาผนังคือประกาศนียบัตรด,ด้านการสื่อสารเพราะเขารู้ว่าเขาอาจจะไม่ต้องเก่งทุกเรื่องแต่ถ้าเขาพูดเป็นเขาจะเอาคนที่เก่งมาร่วมงานกับเขาได้เห็นไหมคะฉะนั้นใครที่เข้าใจว่าฉัเป็นอินโทรเบิร์ตไม่คุยกับชาวบ้าน เขาใจผิดเลยนะคะเปลี่ยนนะคะปรับนะคะใครเป็นข้อ7พิมพ์7จมาให้กูน่หน่อยใครเคยคิดแบบนี้ไม่เอาอและที่สำคัญข้อ7นะบอกนิดนึงนะข้อ7นะคะสิ่งที่สำคัญคือให้โอกาสกับตัวเองในการพาตัวเองไปเจอคนให้เยอะ ให้โอกาสกับตัวเองหลายคนจะบอกแต่หนุ่มพูดไม่เก่งมันฝึกกันได้หรอมันฝึกกันได้ทุกคนนะคะไปข้อแปดเลยค่ะแค่ทํางานให้ดีเดี๋ยวก็ได้เลื่อนตําแหน่งแล้วเออมันจริงไหมนะมันจริงไหมนะเหมือนจะดีความคิดอันเนี้ยเขาเรียกว่าเหมือนจะดียังไงคือมันมีส่วนที่ถูกอยู่แต่มันยังถูกไม่ทั้งหมดส่วนที่ถูกคืออะไรเราเป็นคนที่โฟกัสการทํางานอันเนี้ยดีมากๆนะคะเพราะบางคนไปโฟกัสที่ใช้เออ เขาเรียกอะไรอะปากในการเต้าไต่ไต่เต้าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะใช้ใช้คาพูดอะไรเงี้ยในการประจบไม่เน้นในการทํางานนะคะอันนั้นก็ไม่ถูกอันนั้นก็ผิดแน่ๆอยู่แล้วนะคะแต่คุณรู้ไหมว่าในการที่เราจะเติบโตในชีพการงานการโฟกัสกับงานเป็นส่วนที่ดีแต่คุณต้องมีความสามารถในการสื่อสารแล้วครองใจคนได้คุณต้องมีความสามารถในการสื่อสารในการที่ทําให้ครองใจหัวหน้าได้ ครองใจลูกน้องได้ครองใจเพื่อนร่วมงานได้คุณถึงจะได้เติบโตว,วันนี้คุณเก่งมากเลยทํางานในส่วนของคุณเก่งแต่พอขึ้นคุณขึ้นไปแล้วลูกน้องไม่ฟังคุณเลยโอ้บุคลิกภาพก็ไม่ใช่ละความน่าเชื่อถือก็ไม่มีไมเซ็ตก็ไม่ค่อยรอดเห็นไหมเราถึงเห็นว่าคนบางคนเป็นผู้ปฏิบัติการแต่เป็นหัวหน้าคนไม่ได้เพราะว่าไม่เข้าใจว่าคีย์สาคัญเราต้องสื่อสารเป็นครองใจคนได้นะวันนี้ถ้าเกิดคุณมีความสามารถแล้วคุณนําเสนอให้หัวหน้าเห็นพี่หนูมีอย่างนี้อย่างนี้นะ ไม่เอาครูเดี๋ยวหาว่าประจบเนี่ยเพราะไมเซ็ตเราผิดเพี้ยนถ้าคนมีไมเซ็ตที่ดีก็จะกูไม่ได้ประจบเอาเอาเอาสิ่งดีๆไปให้เขาฉันไปบอกเขาถึงโอกาสและความเป็นไปได้แล้วถ้าเกิดเขาเห็นศักยภาพของฉันที่จะทาตรงนี้ได้ฉันก็คู่ควรกับการเติบโตเข้าใจปะ่ะงนั้นสิ่งเนี้ยครูเลยอยากที่จะให้พวกเราได้เห็นว่าเรามีสิทธิ์ทุกคนนะในการที่จะนําเสนอตัวเองกับคนที่เป็นหัวหน้าเรา แล้วเมื่อเราขึ้นไปเป็นหัวหน้าเราก็ต้องฝึกสกิลในการทํางานที่จะสอนคนให้เป็นทําให้คนเติบโตได้ไม่ใช่การที่เราคิดว่าแค่กูทํางานดีก็เพียงพอแล้วนะคะใครคิดข้อ8ไหนใครเคยคิดข้อ8พิมพ์8มาให้ครูหน่อยสิจ๊ะใครเคยคิดข้อ8ดพิมพ์8มาให้ครูทีไม่ได้เลยนะคะถ้าใครคิดว่าก็แค่ทํางานดีเดี๋ยวก็ได้เลื่อนตําแหน่งแล้วเคยเจอไหมคนบางคนทํางานดีแต่ไม่เคยนําเสนอตัวเองอย่างถูกต้องถูกที่ถูกเวลา พอมัวแต่นั่งคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาหาว่ากูประจบสุดท้ายย่ำอยู่กับที่เราก็นั่ง,น,งนั่งเมาชาวบ้านว่าออีพวกนี้ขี้ประจบชีวิตมันมีความสุขตรงไหนถูกไหมคะในวันที่เรามีความรู้ความสามารถแล้วเราเห็นว่าเราไปช่วยคนอื่นได้สื่อสารออกไปค่ะข้อ9ค่ะมาเรามาดูเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากว้าชุดความคิดนี้มันเป็นความคิดที่กึ่งถูกกึ่งผิด คือถ้าเราพูดในแง่ของคําว่าถูกคืออะไรใช่ถ้าพูดถึงเชิงว่าเอาจริงๆเราเดินไปหาเนี่ยถ้าเราจะนับเพื่อนชวนไปกินเนี่ยมันจะหาได้เร็วกว่าถูกไหมแต่ถ้าเราจะไปหาเพื่อนที่จะเสียสละเพื่อเราทําเพื่อเรามาอาจจะใช้เวลาในการหาแต่อันอันเนี้ยครูถือว่ามันจริงในส่วนนั้นแต่ครูไม่อยากให้ใช้คําว่ายากเพราะถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนอ่ะมีแต่เพื่อนมาประจบกูทั้งนั้นเพื่อนดีๆมันไม่มีหรอก จิตของเราจะทําให้ชีวิตเราเป็นแบบนั้นจริงๆคุณจะเจอแต่เพื่อนที่เข้ามาปอกลอกคุณเพราะตาของคุณจำไว้นะคะเราจะเห็นเฉพาะสิ่งที่เราเชื่อเราจะเห็นเฉพาะสิ่งที่เราเชื่อยิ่งเฉพาะเราเชื่อต่อตัวเองเป็นน é g a t i ว่าโอ๊ยโลกมันไม่ดีหรอกฉันเองก็ไม่น่าจะมีเพื่อนดีได้หรอกยิ่งทําให้คุณเห็นแต่เพื่อนไม่ดีแล้วพอเราเห็นปุ๊บเราก็จะบอกนี่ไงจริงอย่างที่ฉันว่าด้วยมีแต่คนเร็วๆที่จะปลอกปลอกลอกฉันทางนั้นคุณก็จะเจอแต่คนปอกลอกเพราะ แว่นของคุณมันเป็นตัวสกรีนที่ทําให้ตัวคุณเห็นแต่คนแบบนั้นแล้วคุณบอกว่าเพื่อนหาเพื่อนตายหายากคุณก็จะยิ่งรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้วันนี้ครูขอให้พวกเราค่ะเชื่อหนึ่งอย่างว่ากัลยานามิตรอยู่รายล้อมรอบตัวเรามีคนมากมายที่เขาก็อยากเป็นเพื่อนที่ดีให้กับใครบางคนเพราะเขาเองก็อยากมีเพื่อนที่ดีเหมือนกันวันที่ครูค่ะบอกว่าเฮ้ยเพื่อนครูเพื่อนครูเน,รนี้ยครูพูดได้เต็มที่เลยว่า มันคือเพื่อนแห่งชีวิตของครูจริงๆมันคือกัลยาณมิตรของครูจริงๆและครูก็เป็นกัลยาณมิตรของมันด้วยเนี่ยมันมีค่ะขอให้เราเชื่อในตรงนี้ก่อนล่าสุดเด็กในคลาส s u b s c r i ปช i ่นของครูออกมาแล้วมาเล่าให้ฟังบอกว่าแชร์ให้ฟังบอกว่าโหโชคดีมากเลยหุณคัที่หนูได้อยู่ในกลุ่มซ u b s c r i ปช i o n ที่เป็นกลุ่มเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรเขาคอยซัพพอร์ตหนูหนูเคยเป็นแม่บ้านทําไม่มีงานทํา นะเป็นแม่บ้านแล้วพอวเรียนกับครูงเง้อแล้วหนูอยากขึ้นมาทําอาชีพของหนูหนูก็เลยไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเรงินเรื่องของประกรันเพื่อไปสอบเป็นผู้แทนประกรันปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยมาพี่เห็นความดีของน้องแล้วพี่รู้ว่าพวกน้องตั้งใจจะทําพี่จะซื้อประกันกับน้องไอ้น้องก็บอกว่าพี่แต่หนูยังไม่ได้ใบผู้ประกันไอ้ใบผู้ประกันเนี่ยยังไม่ผ่านเลยนะคะบอกไม่เป็นไร พี่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเนาะพี่รู้ว่าน้องจะรักษาสัญญาซึ่งเขาก็รักษาสัญญาจริงๆเพราะมันคือกัลยาณมิตรที่เจอกันได้หากันเจอถูกไหมคะตั้งจิตวันนี้เลยค่ะฉันจะหากัลยาณมิตรของฉันให้เจอและฉันเชื่อว่ามีอยู่มากมายโอเคข้อสุดท้ายค่ะใครที่เคยเชื่อแบบนี้กับตัวเองมั่งถ้าฉันเป็นผู้นําทุกคนต้องทําตามฉันเอเราเคยเจอผู้นําแบบนี้ไหมคะฟังฉันเชื่อฉันเถะนะ เนี่ยมึงทำไม่ได้มึงก็ทําตามที่กูบอกอ่าคูบอกแล้วก็ทําแค่นั้นเองไม่ต้องใช้สมองทําตาม <c oughs> ใครเคยเจอพูดนําแบบนี้มั่งพิมพ์เคยให้คุณหน่อยสิเออคุณธัญญาบอกว่าต่อไปไม่ใช้คําว่ายากแล้วขอบคุณค่ะถูกต้อง <c oughs> คําว่ายากคือตัวขวางชีวิตของเราที่ชัดเจนที่สุดนะคะเราจะใช้คําว่าเป็นไปได้เราเชื่อมั่นว่ามีแล้วเราเชื่อว่าเราทําได้เชื่อในความเป็นไปได้ค่ะ นะะหนูมีเพื่อนอเคยใช่ไหมคะเราเคยเจอผู้นําแบบนี้แล้วผู้นําแบบนี้มันนําได้แต่ตําแหน่งค่ะแต่ว่ามันไม่สามารถนําหัวใจใครได้เพราะมันครองใจคนไม่เป็นไม่รู้จักวิธีการสื่อสารอย่าง,างถูกต้องเพราะในโลกวันนี้ค่ะถ้าคุณเป็นผู้นําที่ดีคุณจะต้องเป็นคนที่ดึงศักยภาพที่ดีของคนคนนั้นออกมาให้ได้คุณจะต้องมีทีท่าท่าทางที่จะครองหัวใจคนได้ คนที่เป็นแบบนี้มันจะมาจากคนที่เขาเรียกว่ากลัวกลัวคนไม่เชื่อมั่นในตัวเองก็เลยใช้การบังคับจริงๆมาจากการที่คุณไม่รักตัวเองไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณเอาอยู่และคุณครองใจคนได้นะคะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่ลองดูนะใน10ข้อพิมพ์มาบอกครูสิว่าที่ผ่านมาคุณมีข้อไหนบ้างนะคะคุณมีข้อไหนบ้างพิมพ์เลขมาก็ได้ ที่มันถ่วงเราอ่ะมันทําให้เราไม่เติบโตซึ่งวันนี้เรารู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเรายังประคองความคิดหรือความเชื่อสิบข้อนี้ไปในปีหน้ามันก็จะถ่วงเราอีกพิมพ์ให้กูดูหน่อยคุณมีข้อไหนบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดปดเก้าสิบไหนขอดูหน่อยได้ไหมคะอ่า,อาไหนพิมพมาบอกกันหน่อยเช็คเลยนะคะ ไหนใครเคยเชื่อว่ารักตัวเองเป็นเรื่องจับต้องยากแข็งเป็นเรื่องยากด้วยใครเคยเชื่อว่าตัวเองข้อ2นะคะกดดันตัวเองถึงจะสําเร็จต่างหาก3ฉันต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งโชคนะคะที่จะทําให้ฉันประสบความสําเร็จได้4นะคะทาไมฉันต้องมานั่งเปลี่ยนนิสัยในวันที่มันไม่เคยเปลี่ยนเลย5นะคะถ้าฉันแก้ไขแล้วเมื่อไหร่จะได้แก้แค้นเมื่อไหร่จะได้สะใจเห็นมันเจ็บปวดบ้างนะคะ6แค่มีข้าวกินทุกวันก็พอแล้วนะเจ็ดการเป็นโท t r o v e r t แปลว่าไม่ต้องคุยกับคนค่ะแปค่ะแค่ทํางานให้ดีเดยกก็เติบโตได้ใครเคยเชื่อแบบนี้นะเก้าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายยากและสิบถ้าฉันเป็นผู้นําฉันต้องสั่งและเธอต้องฟังและตามฉันเท่านั้นอ่าโอ้โหมีเป็นข้อสิบเจ๊ฝนยุคใหม่น่ารักมากที่ยอมรับข้อนี้นะคะนี่แหละมันเราถึงสังเกตไหมว่าทาไมเราครองใจลูกน้องไม่ได้บางทีเรามีแต่พระเดชแต่ไม่มีพระคุณมันมันบริหารไม่ได้ อ,อโอ้โหคุณอาทิตย์บอกไม่เยอะครับมีแค่เก้าข้อครูอยากให้พวกเราค่ะรีบแก้ไขให้เร็วที่สุดเพราะถ้าใครแก้ไขสิบข้อนี้ในชีวิตได้เร็วคนนั้นการันตีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการันตีความสุขในชีวิตบอกเลยนะคะว่าสิบข้อนี้หลายข้อเหมือนกันคุณงอก็เป็นแล้ววันนี้คุณง้อแก้ไขมันแล้วมันมีความสุขมากนะคะ คูเลยอยากให้ถ้าใครอยากมาพัฒนาตรงนี้จริงๆอยากเฮ้ยเอาจริงออกับตัวเองละวไอ้สิข้อนี้มันลากเรามาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีละเราจะให้ปี2024เป็นปีของเราวันนี้ครูให้ของขวัญปีใหม่ค่ะเป็นบุฟเฟ่สี่คลาสสี่คลาสนี้นะคะราคาเต็มๆ24,990ของขวัญปีใหม่ค่ะของขวัญคริสต์มาสค่ะคุณรับไปเลยในราคา2,990ค่ะ คลาสนั้นมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะคลาสรักตัวเองค่ะอย่างแท้จริงส0สิบวันที่ทําให้คุณรักตัวเองอย่างต่อเนื่องแล้วหลายคนที่เรียนอันนี้เขาบอกเจวันหนูก็เปลี่ยนแปลงแล้วค่ะส0สิบวันที่จะทําให้คุณรักตัวเองแบบเป็นรูปธรรมกระดุมเม็ดแรกที่จําเป็นที่สุดคลาสที่สองสสิวิธีคิดที่ทําให้ชีวิตของคุณเติบโตสาสิวิธีคิดอันนี้นะคะ บอกเลยเป็นคลาสที่ขายดีมากในช่วงโควิดคนที่ก้าวข้ามโควิดไม่ได้เขาก้าวข้ามอุปสรรคในชีวิตเขาได้เพราะมีเทคนิคทางความคิดไม่ว่าจะเป็นคิดลบคิดวนคิดแก้แค้นคิดอาฆาตคิดพยาบาทคิดอยู่ในกรอบคิดกลัวคิดอย่างไม่มีเป้าหมายทํายังไงให้เราก้าวข้ามได้ตัดสินใจไม่ได้คิดตัดสินใจไม่เป็นเราจะสอนทุกวิธีคิดอย่างเป็นกลยุทธ์เราคนไทยอมีอะไรรู้ป่ะคร e a t ท ivity แต่คิดอย่างเป็นระบบขาด นี่คือสิ่งที่พวกเราส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่ทุกคนขาดแล้วถ้าคุณเติมตรงนี้ไปได้มันจะแซบขนาดไหนนะคะและคลาสที่3นะคะที่คุณจะได้ไปด้วยะคะ่ะคลาส build your perfect relationship ค่ะการสร้างมิตรค่ะเทคนิคที่ทำให้คนชอบคุณค่ะเทคนิคที่ทำให้คุณไปเจอคนใหม่และทำให้คนที่เขาเจอคุณอยากติดต่อธุรกิจกับคุณอยากเป็นมิตรกับคุณและข้อสุดท้ายคลาสสุดท้ายนะคะคลาสครองใจคนค่ะ จะสอนบุคลิกภาพให้คุณด้วยว่าคุณจะเป็นผู้นําคนเนี่ยคุณต้องมีบุคลิกภาพแบบไหนสอน Mindset ของคุณที่ทําให้คุณรักตัวเองอย่างลึกซึง้งเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึง้งแล้วคุณจะเข้าใจคนที่อยู่รอบข้างคุณและสามารถครองใจเขาได้4คลาสนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่24,990ไม่เคยมีทําโปรโมชั่นนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์การทํางานของครูเงาะไม่เคยมีนะคะแต่ครูอยากให้คลาสนี้ เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพวกเราทุกคนที่อยากพัฒนาตัวเองจริงๆอยากให้ปี2024เป็นปีมังกรทองของเราจริงๆพิมพ์ cf 2990ค่ะคุณจะได้ของ4คลาสนี้เลยนะ,ะ4คลาสเลยนะคะเอาง่ายๆนะแค่คลาสแรกคลาสเดียวคลาส i love me เนี่ยคลาสรักตัวเอง30วันอันเนี้ยคลาสเดียวก็3 9 0 0แล้วนะคะนี่คือราคาที่โปรโมชั่นที่เราทำอะโปรโมชั่นที่น้อยสุด3 0 0 อันนี้คุณได้2 9ง0แต่ได้สคลาสเหมือนแจกอะค่ะก็คือแจกนั่นแหละค่ะนะคะแต่ทำไมไม่แจกฟรีไปเลยล่ะถ้าคุณคิดว่าสติปัญญาของเราไม่ต้องลงทุนอันนี้อันตรายครูง้ะเรียนทั้งหมดเนี้ยเป็นล้านหลายล้านด้วยนะคะสิ่งที่ครูลงทุนมันคืนมากกว่าที่ครูลงทุนไปหลายร้อยเท่าฉะนั้นสิ่งที่ครูอยากบอกทุกคนคือ เอาเงินไปลงทุนกับอะไรไม่เท่าลงทุนกับสติปัญญาของเรานะคะังนั้นวันนี้ค่ะเราเราไปเอาไปฝึกทักษะสกิลต่างๆนานามากมายแต่ถ้าเราไม่ลงทุนกับสมองจิตใจของตัวเองมันคือ,ม,คอมันคือตัวกําหนดอะ่ะการมันคือ GPS ที่เราจะบอกว่าเราจะไปไหนเลยอะ่ะเังนั้นเราไปลงทุนซื้อรถแพงๆมาแต่ขับไม่เป็นอะ่ะเราลงทุนซื้อรถแพงๆมาแต่ไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนอะ่ะมันก็ไร้ค่าถูกปะ ฉะนั้นเราต้องกําหนดทางไปของเราให้ได้ก่อนว่าเราจะไปทางไหนนั่นคือการกําหนดดิเรกชันหรือทิศทางของชีวิตของเราด้วยระบบความคิดแล้วก็จิตของเราทั้งหมดเนี้ยอยู่ในสี่คลาสนี้เป็นคลาสที่ขายดีมากๆนะคะอ่าบอกเลยนะคะว่ามันเป็นอันนี้อะไรคะมีบางคอร์สแล้วทํายังไงคะครูคืออันนี้มันเป็นคอร์สรวมเป็นคอร์สโปรโมชั่นแล้วค่ะคือเอาจริงได้คลาสเดียวก็คุ้มแล้ว ถูกไหมคะเพราะว่าแต่ละคลาสเนี่ยทำราคาโปรโมชั่นอะอย่างถูกที่สุดเลยคือ3,900นหนคลาสนะฉะนั้นได้ในราคา2,990รับไปเถอค่ะนะคะคลาสเดียวก็คุ้มแล้วคลาสเดียวยังคุ้มเลยนะคะแต่อันเนี้ยคุณเอาไปเลย4คลาสค่ะไปเรียนทบทวนได้เลยนะคะถ้าเกิดใครได้เคยเรียนบางคลาสไปแล้วนะคะพิมพ์ cf 2,990นะคะเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตัวเองค่ะลองคิดดูนะ ถ้าคุณทําอันเนี้ยเต็มที่เลยตั้งใจเรียนอันเนี้ยนะคะให้กับชีวิตของตัวเองจริงๆนะเท่ากับคุณปีเนี้ยปีหน้าของคุณสองพันยิบสี่เป็นปีที่คุณเปลี่ยนแปลงเท่ากับคุณลงทุนให้ตัวเองวันละแปดบาทเองนะอันเนี้ยตกวันละแปดบาทคุณลงทุนกับอะไรในตัวเองไปบ้างที่เกินแปดบาทที่มันไม่ได้ทุนกลับมาลองลองนึกมาสิลองช่วยคุณนึกซิว่าวันวันหนึ่งเราเสียอะไรที่เกินแปดบาท แล้วไม่ได้อะไรกลับมาเป็นชิ้นเป็นอันมีอะไรบ้างที่เราเสียให้กับตัวเองเกิน8บาทแล้วทําให้ชีวิตของเราแย่ลงด้วยซ้ําแต่วันนี้คุณกําลังจะลงทุนให้กับชีวิตของตัวเองซึ่งอันนี้ครูหารปีนะแต่ผลลัพธ์มันจะให้ตลอดทั้งชีวิตเมื่อคุณมีดิเรกชันที่ถูกต้องโอ้โหมันคุ้มไม,ไม่รู้จะคุ้มยังไงจริงๆนะคะเออฉะนั้นครูอยากให้พวกเราได้เอาของขวัญอันนี้ไปให้กับตัวเองชวนคนที่เรารักมานะคะ ซื้อซื้อไปให้คนที่เรารักก็ได้ค่ะซื้อไปเลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยของขวัญปีใหม่นึกอะไรไม่ออกกินซื้อกระเช้าผล,ลไม้อะเข้าทางปากก็ออกทางทวารค่ะเก็บขังไว้ในร่างกายบ้างเล็กน้อยพอให้เป็นขี้ใครในวันข้างหน้าแต่สิ่งที่มันจะอยู่กับเราได้ยั่งยืนที่สุดคือการดูแลสติปัญ,ญญาและจิตใจของตัวเองไม่ว่าขี้ใครจะออกไปคาดดินที่เรากินแล้วย่อยออกไปเป็นอุจจาระปัสสาวะอะไรก็แล้วแต่นะคะ แต่สิ่งที่ยังอยู่กับเราคือความรู้ที่อยู่ในจิตของเราและจะเป็นตัวนำชีวิตของเราตลอดวันนี้แฮปปี้นิวเยียร์โดยของขวัญชิ้นนี้ให้กับตัวเองค่ะครูมาให้ของขวัญพวกเราพวกเราให้ของขวัญกับตัวเองโดยลงเลยค่ะบอกเลยค่ะว่า4ี่คลาสนี้เป็นคลาสที่ครูรักมากๆนะคะโดยเฉพาะคลาส I love me กับคลาสความคิดเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าคุณจะได้องค์ชุดความคิดวันนี้วันนี้มีน้องคนนึงมาหาครูเงาะนะคะ เป็นศิลปินท่านหนึ่งครูขอสงวนชื่อเขาก็ลงเรียนคลาสพวกนี้ค่ะกับครูเขาเคยผ่านช่วงหนึ่งที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าอันเกิดจากวิกฤตในปัญหาการทํางานของเขาแล้วเขาบอกว่าวันนี้เขามาแล้วก็เนี่ยเอาพวงมาลัยมาให้มาไหว้แล้วบอกว่าขอบคุณพี่งาะมากๆที่ทําให้หนูก้าวข้ามช่วงที่ยากที่สุดในชีวิตมาได้ขอบคุณคลาสสามสิบความคิดที่ทําให้หนูอะรู้ว่าหนูต้องคิดและจัดการยังไงวันนี้หนูเคลียร์มากหนูชัดเจนมากว่าอะไรที่ใช่ ที่หนูจะเก็บไว้และทําต่ออะไรที่ไม่ใช่ที่หนูจะปัดออกจากชีวิตของหนูเพื่อให้หนูได้เติบโตอย่างมีความสุขจริงๆในอดีตหนูแคร์ผิดเรื่องจริงๆแล้วหนูปล่อยไปได้เพราะหนูไม่รู้วิธีคิดที่จะทําให้หนูปล่อยได้ไหมคะ,ะแล้วเขาก็ลงเรียนอะไรต่างๆนานาม,มามเมื่อกี้เขาพึ่งขึ้นมาแล้วเอามาหาครูมามาขอบคุณนะ,ะคะครูเลยอยากให้ทุกคนได้ให้โอกาสตัวเองแล้วยิ่งถ้าคุณมีลูกนะเปิดขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนนั่งฟังไปพร้อมกันวันละแชปเตอร์วันละแชปเตอร์เนี่ยคุณเอ๋ย เด็กอะ่ะมันก็จะได้รับความคิดคลังวันนี้เรามีปฏิกิริยากับโลกยังไงขึ้นอยู่กับคลังที่เราเก็บไว้ในจิตของเราคลังความรู้ที่เราเก็บไว้เรารู้น้อยอะ่ะเห็นหมสมมติวันนี้เราแบบเออมีคนมาบอกว่าเออยอมเป็นเมียน,น,อน้อยเขานะอะ่สมมตินะเนี่ยเอ,อก็เธอเป็นอย่างไงแล้วเราก็ไม่มีความรู้เราเออเออกูกูอาจจะผิดจริงๆก็ได้เห็นไหมเราจะมีผลลัพธ์ในชีวิตเท่ากับองค์ความรู้ที่เรามีแต่ถ้าวันนี้เรามีองค์ความรู้เยอะล่ะ นะคะเราจะถูกคนหลอกไม่ได้เลยซึ่งองค์ความรู้เนี่ยยิ่งสั่งสมเร็วเท่าไหร่ยิ่งให้ผลลัพธ์ที่เร็วในชีวิตขนาดนั้นนั้นแม่หลายคนบอกว่าเนี่ยฟังไปพร้อมกับลูกแล้วเด็กกลายเป็นเด็กที่คิดอย่างมีเหตุมีผลมากขึ้นนะะตอนแรกเขาก็ฟังไม่เข้าใจหรอกเขาอยากฟังเพลงแต่พอฟังทุกวันซ้ำๆเด็กกลายเป็นเด็กที่มีตรกะที่ดีให้ระวังกับตัวเองและคนที่เรารักนะคะพิมพ์ cf 2 9 9 0นโอเคนะคะโอเค มันเป็นการเรียนในกลุ่มปิด Facebook ใช่ค่ะเป็นคลาสออนไลน์เรียนในกลุ่มปิด Facebook ค่ะถูกต้องเลยโอเคงั้นน่าจะอะไรนะอ่าน่าจะโอเคแล้วนะอย่าลืมนะคะใครมี10ความคิดนี้ที่ค้างไว้ในตัวเองที่วันนี้เราเช็คลิสต์กันแล้วเอามันออกไปจากชีวิตค่ะเพื่อให้2024ของเราเติบโตแล้วถ้าอยากเติบโตอย่างถูกต้องถูกดิเรกชันถูกทิศทางนะคะให้ความรู้กับจิตของตัวเองค่ะ สมัครเลยค่ะให้ของขวัญกับตัวเองนะคะ cf 2 9งเกาแล้วมาเจอและเติบโตไปด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะ